สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะมาทักทายกันอีกแล้วพอดีรัดจะออกไปข้างนอกแต่ก็เพลินต้องรอผ้าปั่นคือปั่นเขาเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับอบให้เขาแบบหมันหมาดอะค่ะอบให้หมันหมาดนิดนึงแล้วเราก็มาตากเพราะฝนตกหนักมากเหมือนพายุจะเข้าอะค่ะก็คงจะเป็นเย็นเย็นหน่อยอะไรเงี้ยของวันนี้จริงๆอะวันนี้ตอนแรกเลยกะว่าจะไปเที่ยวสวนดอกไม้อะค่ะที่มันสวยๆเป็นแบบหนูจะลงคลิปให้ทุกคนดูแต่ปรากฏว่าฝนตกตกแรงด้วยค่ะตกแรงมากรัดก็เลยไม่ได้ไปเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวขอมาอัดคลิปนิดนึงก็จะมาทักทายทุกคนนะคะวันอาทิตย์ก็เป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมคะคิดถึงทุกคนนะลงคลิปรัวๆไปเลยที่แบบอัดไว้แบบนั่งว่างๆกลับมาจากทํางานอะไรเงี้ยก็จะมาลงรัวๆไปแล้ว3คลิปนะคะเดี๋ยวคลิปเนี้ยอาจจะลงช่วงเย็นๆเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวรัดจะขึ้นไปเอาผ้าชุดทํางานนะคะคือแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราก็มาซักเขาตอนเช้าเพื่อจะต้องเอาตอนแรกว่าจะไปอบแห้งแต่มันมีไม่กี่ตัว2-3ตัวก็เลยฝนก็ตกแรงเงี้ยก็เลยไม่ดีกว่าแต่พอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินดูของในห้างไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากคืออยู่ในบ้านมันก็เหนื่อยเหนื่อยหน่อยเนาะแบบทํางานมาจริงๆก็ต้องพักผ่อนนอนตื่นสายมากค่ะวันนี้ตื่น2 โมงกว่ากับ3 โมงปกติเราจะตื่นประมาณสักถ้าคิดเป็นเวลาบ้านเราก็อยู่ที่ก่อน4:50อะค่ะแล้วต้องตื่นแล้วถ้าคิดเป็นเวลาเมืองไทยนะแต่เผอิญแบบทำไมนะคะช่วงเนี้ยปากรัดเนี่ยร้อนในมากไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่ร้อนในนะแต่มันจะเจ็บมากไม่รู้มันเป็นอะไรของมันอากาศเปลี่ยนด้วยค่ะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เนาะใส่พยายามใส่เสื้อกันอุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยคือให้เขาอุ่นไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะไม่มีอะไรก็คิดถึงแค่มาทักทายก็คิดถึงแล้วลงคลิปรัวๆอย่าว่ากันนะอะไรเงี้ยลงให้หายคิดถึงบางคนก็ไม่รู้มีใครคิดถึงรัดหรือเปล่านะแต่รัดก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้รัดนะแล้วก็กดติดตามให้รัดเพราะว่าหยุดไป3-4 วันเนาะหยุดทําคลิปไป3วันเนี่ยก็คือมียอดเพิ่มขึ้นมาอีก79 คนแล้วดีใจมากๆเลยค่ะก็ยังรอนะคะรอให้ทุกคนมาติดตามเนาะแล้วเราก็จะมาทําเรื่องดีๆด้วยกันมาเดี๋ยวรัดจะบอกว่าคืออะไรตอนนี้มันคงยังอีกไกลมากแต่ตอนนี้รัดก็ทําของรัดอยู่นะทําแบบถ้าใครที่อยู่ที่เป็นเพื่อนในเฟซรัดอะจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็โอเคนะคะก็คิดถึงทุกคนจริงๆแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาสั้นๆแต่คิดถึงจริงๆบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ